ได้ร่วมกันอุดหนุนนะครับร่วมกิจกรรมร่วมทำบุญทางวัดกันด้วยช่วงนี้หมดรอบเคลียร์เวทีกันไปเดี๋ยวกลับขึ้นมานะครับในส่วนของบัตรเหมาที่มาจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านถูกทยอยส่งมาด้านบนเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเน้นย้ำกันอีกหนึ่งครั้งกับน้องโป่งฟู้ดแฟร์ค่ำคืนนี้เป็นคืนแรกใน7คืนนะครับพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวยังเหลืออีก6คืนได้สนุกสนานนะครับอยู่กับทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสลับสับเปลี่ยนกับกองเชียร์ของนวาแบนด์2คืนนะครับครับผมนวา2คืนนะครับอันส่วนรายชื่อนำนะครับตั้งต้นไว้ที่คืนละ2คณะ2เวทีเป็นอย่างต่ำก่อนเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มเป็น3เวทีเป็นมากกว่านั้นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดในเฟซบุ๊กของรุ่งเน้นกันอีกทีหนึ่งนะครับเน้นย้ำเรียกน้ำจิ้มกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้2คณะตั้งต้นอยู่ที่จันแก้วเมืองเพชรแล้วก็ดาวจันทร์สิงห์เมืองเพชรนะครับ25อยู่กับเพชรสุภาแล้วก็จันดารา26อยู่กับน้องโกแล้วก็ลุงนภานะครับ27อยู่กับจันดาราแล้วก็ตาลโกง28อยู่กับรุ่งนภาแล้วก็ขวัญใจตาลโกงส่วน29อยู่กับขวัญใจตาลโกงแล้วก็จันแก้วเมืองเพชรมีกระซิบข้างหูพรุ่งนี้3คณะ3เวทีครับผมแกล้งลืมผมจำได้แต่ว่าจันแก้วแล้วนะครับอ๋อผมมีแกล้งลืมด้วยเหรอทีเนี้ยจะชื่อคณะผมลืมจริงแล้วแหละอ๋อเพชรบินตองเพชรบินตองครับพี่น้องวันนี้3คณะ3เวทีนะครับจันแก้วดาวจันทร์แสงแล้วก็เพชรบินตองในส่วนของรายละเอียดของงานลำวงในกิจกรรมของงานสินค้าที่อื่นเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าทยอยประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบแล้วก็ข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นมาเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันนะครับผมรอบนี้เราใช้เวลานี้มาอ่านรายชื่อในเจ้าของบัตรหมอกันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มที่ FC ของน้องปูรินเพชรสุภานะครับ FC น้องน้ำตาลเพชรสุภา3ใบด้วยกันของน้องปูรินแล้วก็ของน้องน้ำตาลนะครับแล้วก็ของน้องอิงเพชรสุภา2ใบด้วยกันบึงการเหมามา2รอบแฟนคลับขวัญใจตาลโกงอุดหนุนบัตรเหมา20ใบนะครับขอพระคุณอย่างสูงสเปเชียลเอฟเฟคมาจากไหนด้วยช่างหมูบ้านลาดเหมาขวัญใจตาลโกง2ใบด้วยกันพี่โหนนะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยผมเขียนมาแบบนี้นะใช่ไหมใช่พี่โหนนะพี่โหนนะแกคนเขียนใช่ไหมอาจารย์พี่โหมนผมคุ้นชื่ออยู่พี่โหมนบางแก้ว2ใบด้วยกันแล้วก็คุณสมเกียรติทายานเหมาผ่านคณะฝันใจตาโกงมาอีก1ใบนะครับช่วงแรกเราสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับสนุกสนานในสิทธิ์ของรอบปัดเหมาเชื้อเชิญด้านบนเวทีเพลงแรกกับตะลุงสังทองครับทั่วฟ้าตั้งแต่สังทอง
วนของสิทธิ์บังเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีกันไปแล้วหมดรอบเราเคลียร์เวทีสำรวจตัวดูนะครับในบัตรธรรมดาในราคา20บาทยังมีติดตัวกันอยู่หรือเปล่านะครับถ้าว่ายังมีอยู่เดี๋ยวเตรียมที่จะเอากลับขึ้นมาใช้กันส่วนใครที่บัตรหมดไม่มีติดตัวกันแล้วคณะกรรมการพร้อมที่จะจำหน่ายให้กับทุกท่านอยู่บริเวณตรงทางลงบันไดขวามือตรงนี้นะครับติดกับขอบของเวทีเลยในระหว่างที่ให้เวลาพี่ๆซื้อบัตรซื้อตั๋วเรามาประชาสัมพันธ์นะครับงานของพ่อค้าแม่ขายที่ฝากประชาสัมพันธ์ขึ้นมาสักครู่เลยครับหลังจากที่เราสนทนากันที่นี่คือสุดท้ายหมดวันที่29สิงหาคมนะเราก็เว้นกัน2วันไปเจองานสินค้ากันอีกทีนึงในวันที่31สิงหาต่อเนื่องกันถึงวันที่4กันยายนนะครับเป็นงานกินช็อปใช้ณตลาดนัดเบิร์ดคลองถมนะครับในเบิร์ดคลองถมบางเข็มก็เลยจากตรงนี้ไปไม่ไกลนะครับผมนะในส่วนของมหรสพในแต่ละค่ำคืนนะครับ31สิงหาถึง4กันยานะครับ31นี้ชมภาพยนตร์จอยักษ์ใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็1กันยายนจะมีการประกวดเครื่องเสียงใครที่เป็นแฟนเป็นคอเครื่องเสียงก็ไปลุ้นไปชมไปให้กำลังใจกันส่วนแฟนๆลำวงนะครับมีให้ได้สนุกสนานกัน2คืน2แล้วก็3กันยายนนะครับ2กันยาอยู่กับวันใจตาดวงนะครับแล้วก็ส่วน3กันยาอยู่กับจันแก้วเมืองเพชรนะครับคณะกองเชียร์ก็เป็นหน้าที่ของทีมงานรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ส่วนคืนสุดท้าย4กันยายนนะครับพบกับรถแห่ยักษ์เขียวเต็มวงแน่นอนนะครับเจอกันแน่นอนที่งานสินค้ากินชอบใช้นักตลาดนักเบิร์ดของผมนะครับครับผมแอบกระซิบว่าเป็นทำเลทองติดกับแหล่งอุตสาหกรรมด้วยนะครับสามารถติดต่อร้านค้าได้ที่ร้านแมลงทอดคุณจูนนะครับอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับไม่ได้เขียนเบอร์โทรมาในนี้นะครับลองไปสอบถามนะครับร้านแมลงทอดคุณจูนติดต่อร้านค้างานกินชอบใช้31สิงหาถึง4กันยาเจอกันที่ตลาดนัดเบิร์ดคลองถมบางเขนแน่นอนนะจ๊ะเอาละได้คิวต่อเนื่องการสนุกสนานทีนี้เรามาใช้สิทธิ์บัตรธรรมดาในราคา20บาทกันบ้างนะครับมีบัตรมีตัวแล้วเชื้อเชิญด้านบนเวทีขอจังหวัดรองยาวขึ้นมาบอกว่าอยากจะรำกองยาวนะครับจัดไปในรอบบัตรธรรมดาตั้งต้นกันในจังหวัดรองยาวมันเป็นเพลงแรกตามเลย